ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องคนไหนที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับท่านสำหรับการบรรยายในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะฮะไม่อยากเหรอโอ้ยเห็นแล้วสดใสเห็นแล้วสดชื่นมาจากไหนกันเนี่ยขอเสียงพี่น้องขอนแก่นเลยครับเมื่อกี้นี้เสียงแค่คนร้อยคนผมอยากฟังเสียง 2,800 คนขอเสียงพี่น้องขอนแก่นเลยครับอันนี้เสียงแค่คน700คนขอเสียงคน 2,800 คนขอนแก่นเลยครับทำไม่ได้คุณพ่อเปลี่ยนเป็นเสียงดีครับมาจากไหนครับโรงเรียนสนามบินครับว้าวเป็นนักบินเหรอครับแล้วมาจากไหนฮะโรงเรียนสนามบินครับโรงเรียนสนามบินไม่ร้อนเหรอมาจากไหนครับขอนแก่นวิศวกรรมใช่ใช่เพราะนั้นวันนี้มาที่ขอนแก่นแล้วเราประตูเข้าสู่อาเซียนวันนี้เราหลายได้หลายภาษาไหมได้ไปกี่ภาษาได้สองครับสองภาษาภาษาแรกไทยไทยภาษาที่สองโอเคอังกฤษว่าอีสเซียนะแล้วตอนหลังก็อยู่นครนายกยาวเลย
ะครับแล้วก็ได้มาทำการร่วมกันในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะมาพูดประวัติศาสตร์ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วพวกเราดูวันนี้ดูตามที่โฟชันจะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองได้ต้องเริ่มจากให้คนไทยรักชาติให้เป็นเสียก่อนมีความจริงใจให้กันอีกทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วจะรักชาติเป็นอย่างไรการที่เราจะรักชาติเป็นเราต้องรู้ว่าตนเองเป็นใครการที่จะรู้ว่าตนเองเป็นใครมันต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะเป็นตัวบอกเราที่เราเรียนประวัติศาสตร์มาเราเรียนแล้วเราก็รู้แล้วเราก็จำจำแล้วเราก็สอบพอสอบเสร็จเราก็เพราะจริงไม่มีเรื่องราวอะไรใดเลยเพราะฉะนั้นการเรียนประวัติศาสตร์ในวันนี้ไม่ได้มาพูดประวัติศาสตร์ให้เรารู้ถ้าเราพูดผมก็พูดให้เรารู้ประวัติศาสตร์เดี๋ยวออกจากห้องนี้ไปเราลืมอีกเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดประวัติศาสตร์ให้เราได้รักและสำนึกรักอะไรรักมรดกว่ามาเป็นคนเสียสละเลือดเนื้อในชีวิตรักษามรดกมาให้เราจะรักษาสิ่งนั้นสู่ลูกหลานต่อไปสำนึกอะไรสำนึกจากความเสียสละของบุรพกษัตริย์และบรรพชนเมื่อเราสำนึกแล้วเราเติบโตขึ้นมาเราจะแทนคุณเราจะแทนคุณงามความดีของบุรพกษัตริย์เราจะแทนคุณงามความดีของแผ่นดินและเราจะแทนคุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นวันนี้โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราได้ไปมาหลายที่แล้วอยู่บนเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอุดรลำปางแล้วก็มาที่ขอนแก่นเดี๋ยวจะลงไปภูเก็ตเดี๋ยวจะลงจังหวัดขึ้นไปจังหวัดน่านไปอีกหลายจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มาที่ขอนแก่นร่วมกับความร่วมมือหลายส่วนนะครับความร่วมมือสายสุดส่วนหลังเลยนะครับพวกเราต้องจำให้ได้นี่โลโก้นี้นะครับสถานที่ประหยัดแห่งชาติโดยคณะกรรมการที่พิทักษ์และเชื่อชูสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดทางอบจนี่ทางตำรวจตระเวนชายแดนทางกรมทหารบกทางส่วนราชการต่างๆมากมายนะครับวันนี้เราได้ร่วมกันจัดงานวันนี้ขึ้นสำหรับงานในวันนี้นะครับเราได้รู้แล้วว่าเราจะร่วมกันรักชาติให้เป็นรักชาติต้องรักชาติด้วยหัวใจและตอบแทนคุณแผ่นดินไทยชั่วนิรันดร์วันนี้ความรักชาติของเราจะมีความเห็นเหมือนกันความเห็นต่างกันไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะก้าวไปด้วยกันสำหรับพี่น้องที่มาจากด้านหลังแล้วยังไม่มีที่นั่งนะครับพี่น้องที่มาจากด้านหลังแล้วไม่มีที่นั่งผมอนุญาตนะนั่งด้านหน้าเลยเอาจริงๆนะครับผมอนุญาตนั่งด้านหน้าเลยไม่อยากให้น้องยืนมานานหรือไม่เอาเก้าอี้เสริมหรือนั่งด้านหน้าได้เลยนะครับเจ้าที่ช่วยจัดเลยนะครับครับขอบคุณมากเพราะฉะนั้นในเวลาท่านรู้จักผมอยากจะถามคนขอนแก่นเอาละอีกออกอีกออกอีกออกดึงดันดึงดันดึงดึงดึงดันดึงดันดึงดึงดูหน้าตาเราน่าจะมีความรู้ที่สุดแล้วพ่อเป็นคนแรกของขอนแก่นคือเปิดเฮ้ยแล้วก็ดูอ๋อให้ดันดึงดันโอเคได้ข่าวแป๊บนึงนะคืออ่ะนั่นแหละพ่อเป็นคนแรกของขอนแก่นคือเขาเทียมลำแพงเฮ้ยทำไมรู้เหมือนกูก็ดูอ่ะเขาเทียมลำแพงนะโอเคนะครับนี่เขาเทียมลำแพงเป็นใครครับฮะได้ไหมจำได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้นะท้าวเพียรเมืองแพ้นะครับปี2332ท่านได้รวบรวมให้คนรวบรวมผู้คนแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเมืองบอนนะครับเสร็จแล้วก็ไปขอทางจ
จังหวัดนครราชสีมาพญานครราชสีมาว่าจะตั้งเป็นเมืองเมื่อก่อนเนี่ยคนเราจะย้ายไปไหนเนี่ยเราก็จะรวบรวมผู้คนให้ได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ขอตั้งเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นเมืองแล้วก็มีผู้นำชุมชนขึ้นพญานครราชสีมาจึงทำเรื่องขอไปทางกรุงเทพมหานครนะครับพระพีเมืองแผนมีธิดานะครับธิดาชื่อนางคำแว่นซึ่งต่อหลังนางคำแว่นได้เป็นสนมเอนของรัชกาลที่หนึ่งโอ้เพราะฉะนั้นต้องดำเนินของเมืองขอนแก่นสืบสายกับสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสายเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ของไทยมาตั้งแต่อดีตนะครับและตอนหลังปี2340นะครับองค์รัชกาลที่1จึงยกฐานดอนของเมืองบ้านดูบอนเป็นเมืองขอนแก่นและก็ตั้งพระเพียรเมืองแผนขึ้นเป็นพระอะไรครับชื่อว่าเป็นเจ้าเมืองคนแรกของขอนแก่นเอาละวันนี้เราได้รู้จักท้าวเกียร์เมืองแผนแล้วนะครับสุดท้ายท่านได้ตั้งเป็นพระยานครศรีบริรัตน์นะครับเอาละวันนี้ก็พวกเราก็รับรู้เรื่องราวของบ้านเมืองเราจังหวัดเราคร่าวๆแล้วทุกท่านครับใครอยากเห็นประเทศชาติดีขึ้นทำไมเริ่มลังเลอ้าวดูนี่เห็นไหมทุกคนอยากเห็นประเทศชาติดีขึ้นนี่เหมือนกันเลยยกมือเหมือนกันเลยเห็นไหมคำถามต่อมาใครอยากทำใครอยากทำให้ประเทศชาติดีขึ้นขอสไลด์อย่างเดียวเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับไม่มีคนยกมือไม่มีคนยกมือเหมือนในรูปเลยทุกคนอยากเห็นแต่ไม่อยากทำการทำให้ประเทศชาติดีขึ้นเป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามีหน้าที่ทำให้ประเทศชาติดีขึ้นและวันนี้เห็นไหมครับทุกคนอยากเห็นแต่ไม่อยากทำแต่วันนี้เราจะทั้งอยากเห็นและอยากทำเราจะร่วมกันนะครับสถาบันหลักของประเทศไทยมี3สถาบันคือสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติและศาสนาซึ่ง3สถาบันนี้เป็นศูนย์รวมความรักศูนย์รวมความสามัคคีของคนไทยหน้าที่ของคนไทยทุกคนคือการรักษาสถาบันไว้ให้ได้สถาบันนี้คือสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าเรารักษาสถาบันได้เท่ากับเรารักษาชาติไทยไว้ได้การที่จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ได้พวกเรามีหน้าที่ดังนี้ 1. ตระหนักสำนึกเชิดชูและก็เฝ้าระวังไม่ให้ใครมาล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือหน้าที่ของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญยังไงเดี๋ยวจะได้ให้ทุกท่านได้รับรู้วันนี้กลุ่มเป้าหมายของผมได้บรรยายไปทั่วประเทศนะครับประชาชนทุกสาขาอาชีพที่เรียนนิสิตนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐเอกชนและคนทุกคนนั่งอยู่ในห้องนี้หมดเลยทุกกลุ่มเป้าหมายหลักการของผมมากสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติและวันนี้ทุกท่านในห้องนี้ดีอยู่แล้วเราจะให้ท่านดียิ่งขึ้นด้วยประสาทและร่วมสร้างชาติด้วยอุดมการณ์กันนะครับภายใต้ของสถาบันพระมหากษัตริย์องค์รัชกาลที่10นี้นะครับเอาละทุกท่านครับวันนี้ปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมรอบตัวเรามีไวรัสและก็แบคทีเรียที่เข้ามาสู่ตัวเราจะทำให้เราเจ็บป่วยวันนี้สิ่งที่จะเข้าสู่ตัวเรามันไม่ใช่ไวรัสและแบคทีเรียถ้ามีไวรัสและแบคทีเรียระบาดกระทรวงสาธารณสุขจะสร้างวัคซีนป้องกันให้พวกเราวันนี้สิ่งที่ระบาดไม่ใช่ไวรัสเนี่ยมันคือปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดครับที่ทะเลาะวิวาทวันนี้ผมจะเอาวัคซีนมาให้วัคซีนเรียกว่าวัคซีนความรักชาติวัคซีนความรักชาตินี้ป้องกันอะไรเราได้บ้างวัคซีนความรักชาติป้องกันปัญหาอาชญากรรมใบยาผู้ผีเด็กแว้นและเสพติดที่มีญาติทะเลาะวิวาทในรักชาติและขโมยการความวิตกขาดวิจารยานนี่คือวัคซีนที่เราจะมาป้องกันไม่ให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ตัวเรา
เราฉีดวัคซีนเราฉีดไม่ที่แขนขาสะโพกวัคซีนเข็มนี้ไม่ได้ฉีดไม่ที่แขนขาสะโพกวัคซีนเข็มนี้ฉีดไปไหนหัวใจมันเบาไปมันลึกกว่านั้นฉีดไปไหนจิตใจมันลึกไปลึกกว่านั้นอีกฉีดไปไหนเส้นเลือดฉีดไปไหนในสันดาลเลยโอ้โหวันนี้ฉีดไปไหนในจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกำลังสร้างเครื่องส่งผมกำลังส่งข้อมูลไปส่งข้อมูลไปแต่เครื่องอัพกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ผมส่งสัญญาณไปเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าเครื่องรับเพราะเครื่องรับมัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เราเสียดินแดนมา2ครั้งวันอาทิตย์เดือนแก้วแล้ว11ครับปีมะเสงพุทธศักราช2112หลังจากนั้นอีก15ปีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมกับสมเด็จพระอิกาทุรสได้ก่อกู้อีกราชถึงที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เราเสียดินแดนครั้งแรกข้างขึ้นหรือข้างแรกครับข้างขึ้นเหรอขึ้นเท่าไหร่เห็นยังอันนี้เป็นการทดสอบน้องเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์น้องเขาตั้งใจฟังเขายังจำไม่ได้เลยถ้าเกิดพวกเรานั่งเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนั่งคุยกับเพื่อนไปด้วยเราจะจำหรือรับรู้เนื้อหาได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องที่ยังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนี้หยุดก่อนครับขอความกรุณาท่านที่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่วันนี้เราจะให้วัคซีนเพื่อให้ท่านเป็นพลเมืองดีของสังคมวัคซีนของผมเข็มแรกท่านมองมาที่นี่ครับท่านดูภาพนี้ดูแล้วเห็นอะไรดูแล้วรู้สึกยังไงเห็นอะไรแล้วรู้สึกยังไงครับเห็นอะไรรู้สึกยังไงครับความเสียสละความเสียสละเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับฮะเสียสละใช่เสียสละเห็นแล้วรู้สึกยังไงไม่รู้สึกดีมากเราเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับไม่เห็นอะไรเลยเอาหนูตอบดูหนูตอบหนูเห็นอะไรอยู่ภาระหน้าที่เห็นแล้วรู้สึกยังไงคะแม่ขอถามนะวันนี้เห็นหรือยังว่าพวกเราเนี่ยเรียนรู้โดยที่เรายังไม่ได้คิดตามวันนี้พวกเราต้องเรียนรู้แล้วก็คิดตามเพราะนั้นหยุดเล่นโทรศัพท์ดูภาพนี้พวกเรากำลังยืนอยู่ตรงนี้ครับบนแผ่นดินและมีญาติพี่น้องลูกหลานนั่งเล่นอยู่ตรงนี้เรากำลังมองไปสู่อนาคตที่ดีและก็มีความสุขเราต้องการบ้านเมืองที่สงบสุขที่ศรีวิไลบ้านเมืองที่เจริญวันนี้เรายืนบนแผ่นดินที่สุขสบายเพราะว่าใต้แผ่นดินมีความเสียสละของบูรพกษัตริย์และบรรพชนที่เขายอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตให้พวกเราความเสียสละตรงนี้ไม่ใช่มีเฉพาะทหารความเสียสละตรงนี้คือประชาชนทุกสาขาอาชีพที่เขายอมเสียสละให้พวกเราดินแผ่นดินยืนอยู่อย่างสุขสบายวันนี้เราจะมารู้เรื่องราวความเสียสละของบรรพชนเหล่านี้เมื่อเราเรียนรู้เรื่องราวความเสียสละของบรรพชนเหล่านี้แล้วเติบโตขึ้นมาเราจะรักและสามัคคีและตอบแทนความเสียสละของบรรพชนท่านต่อนั้นเพราะฉะนั้นภารกิจของผมวันนี้คือสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยผู้ตรงกันความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราเรียนรู้มาเยอะแล้วและวันนี้ทำไมถึงต้องมาพูดกับบรรยายเพิ่มเติมเพราะต้องการให้พวกเรารู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ผมมาในวันนี้คือ1เรื่องราวที่เราเรียนไปแล้วบางเรื่องราวเราลืมไปแล้วและมันจะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกมากมายก่อนอื่นที่จะรับรู้เรื่องราวใหม่ๆผมขอทวนความทรงจำขอทวนในสิ่งที่พวกเราเรียนมาให้พวกเราพูดชื่อบรรพชนที่ทำคุณงามความดีเพื่อชาติบ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีใครบ้างและถ้าคนก่อนหน้าเราตอบไปแล้วเราห้ามตอบชื่อนั้นซ้ำนะครับบรรพชนที่ทำคุณงามความดีเพื่อชาติบ้านเมืองตั้งแต่อดีตมีใครบ้างครับพ่อคุณศรีธนาทิพย์ไทยเอกสมเด็จพระนเรศวรพระนเรศวรมหาราชเชื่อไหมคนต่อไปตอบพระเจ้าตากใช่ครับเฮ้ยตอบดิใครเห็นหรือยังว่าอ่ะคนต่อไปครับ
พระตุลนาทองข้าวพระตุลจอมข้าวใครครับพ่อบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอ้โหผู้มีบุญนั่นเองครับราชการที่9อ่ะแม่ครับใครครับย่าโมค่ะท้าวสุรนารีท้าวสุรนารีพ่อครับใครครับนายเช่นนายดอกนายโอ้โหพ่อเหมา3คนเลยฮะนะครับเอาละเรียนท่านรู้จักกันหลายคนต่อไปนี้ถ้าผมพูดชื่อประชาชนท่านนี้ใครรู้จักยกมือเลยผมมีรางวัลให้อ่ะเตรียมยกมือเตรียมรางวัลด้วยนะครับรางวัลเป็นบัตรอาบน้ำที่ฟาร์มจระเข้ผมจะให้ท่านคนละ2บัตรเลยไปอาบคนละ3วันนะครับบัตรประชาชนของผมท่านนี้ถ้าใครรู้จักยกมือเลยนะบัตรประชาชนท่านนี้คือคุณลองประหลัดชูใครรู้จักยกมือครับอ้าวมีคนยกมือ1คนใครอีก1คนยกมือไหมยกมือไหมยกมือไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวรับรางวัลนะครับอ่ะถ้าที่นั่งไม่พอไปด้านหน้าเลยนะครับเอาละครับลุกขึ้นยืนครับลุกขึ้นยืนกล้องซูมเห็นไหมเห็นแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อนางสาวกมลทิพย์ศรีคุณนะคะมาจากโรงเรียนนครขอนแก่นค่ะคุณรองประหลัดชูเป็นใครครับเป็นคนที่รวบรวมพลังคนจำนวน500คนที่วิเศษชัยชาญค่ะจังหวัดอ่างทองค่ะเฮ้ยทำไมหนูถึงรู้ว่าหนูได้มีโอกาสดูสารคดีค่ะเป็นคนดีที่ถูกลืมนานหรือยังครับนานแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงกี่ร้อยปีครับแล้วทำไมหนูถึงยังจำได้เพราะว่าชื่อเขาเป็นเอกลักษณ์ค่ะชื่อเขาเป็นเอกลักษณ์ชื่อท่านเป็นเอกลักษณ์ค่ะโอ้สุดยอดมากเลยหนูชื่ออะไรนะกมลทิพย์ค่ะกมลทิพย์เดี๋ยวครูบรรยายเสร็จหนูมารับรางวัลของครูนะเดี๋ยวพี่รางวัลให้ขอเสียงปรบมือให้น้องกมลทิพย์นะครับโอ้ดีมากดีมากดีมากเอาละคุณน้องประหลัดชูเป็นใครครับน้องก็ตอบถูกมากมากเกิดที่เพื่อวิสิทธิ์ชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีลูกน้องอยู่400คนนำลูกน้องทั้ง400คนไปตั้งบ้านไปตั้งร่วมกับทัพไทยบนเขาอีก 2,000 คนปรากฏว่าทัพไทยจัดทัพไม่เสร็จปริราศัตรูลุกรังเข้ามาทัพไทยไม่ออกไปต้านเพราะยังจัดทัพไม่เสร็จคุณรองประหลัดชูทนไม่ได้ที่ข้าศึกลุกรังเข้ามาคุณรองประหลัดชูจึงถามลูกน้องทั้ง400คนว่าใครจะไปลบกับกูบ้างลูกน้องทั้ง400คนยกมืออาสาไปลบกับคุณรองประหลัดชูแต่พอออกไปลบแล้วตายหมดเลยถามว่าคนที่มีวิชาอาคมหนักเดี๋ยวฟันแทงไม่เข้าเขาตายยังไงครับอะไรนะเอาไม้แทงสวนทวารอะไรคนทั้ง400คนตายไงรู้ไหมครับพวกเราเดินดูบ้านเกิดที่เป็นเศรษฐีชาญจังหวัดอ่างทองไปล้มแล้วไปเสียชีวิตทางเพชรบุรีและประจวบคน400คนสู้ข้าศึกเพื่อนหมื่นสู้ตั้งแต่เช้ายันบ่ายบ่ายยันเย็นเย็นเช้าอีกวันหนึ่งสู้ไม่ได้กินไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนสู้จากบนบกทูขับตกถอยล่นลงทะเลไม่ได้ตายเพราะเดินถอยหลังลงทะเลตายเพราะถูกจับแขนจับขาเอาหน้ากดน้ำเอาตีนเหยียบศีรษะแล้วปล่อยให้ช้างเดินเหยียบนี่คือมันมาชนที่ยอมตายเพื่อพวกเราเราได้มีแผ่นดินนี้อยู่เมื่อสูญเสียชีวิตลงบ้านเกิดสร้างวัดให้ชื่อวัด400เพื่อให้หัวระลึกถึงความเสียสละของพวกเราของประชาชนเหล่านั้นสร้างอนุสาวรีย์คุณรองประหลัดชูไว้ที่หน้าวัดเพื่อให้ลูกหลานได้ไปกราบไหว้วันนี้ถึงแม้ว่าน้อยกว่าออกไปลบแล้วจะต้องตายแต่ลมหายใจเรื่องสุดท้ายของคุณรองประหลัดชูคิดว่าวันนี้ถึงกูจะตายก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างก่อนที่ลมหายใจเรื่องสุดท้ายจะสิ้นกูหวังเพียงว่าความตายของกูนี้จะปลุกให้ลูกหลานได้ตื่นขึ้นเพื่อทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ความเสียสละของประชาชนเหล่านี้จะต้องไม่ขายเปล่าไม่เสียเปล่าความเสียสละของเขาเหล่านี้จะปลุกให้พวกเราตื่นขึ้นมารักชาติบ้านเมืองในแนวทางที่ถูกต้องสามัคคีกลมเกี่ยวกันทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้รู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตาย
ถามตัวเราถ้าเราตายไปเราเหลือความดีอะไรทิ้งไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้จดจำเชิงเช่นคุณลองประหลาดชูครับแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำนี่คือเรื่องราวของลองประชุมให้ทุกท่านดูฟังและก็คิดตามเนื้อเพลงเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเริ่มบรรยายก่อนที่ผมจะเริ่มบรรยายผมขอตกลงกติกาทุกท่าน2ข้อข้อแรกผมรู้ดีว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ผู้บังคับบัญชาครูบาอาจารย์หลายท่านอาวุโสกว่าผมหลายท่านเป็นเพื่อนหลายท่านเป็นน้องผมรู้เรื่องอาวุโสดีแต่ถ้อยคำที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปนั้นบางถ้อยคำผมใช้ภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไม่ได้หมายความว่าผมใช้คำให้สุภาพกับผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าหรือผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตและขอโทษทุกท่านก่อนเริ่มการบรรยายครับผมจะแบ่งการบรรยายเป็น2ภาคภาคแรกจากอดีตสู่ปัจจุบันและภาค2จากปัจจุบันไปสู่อนาคตในภาคแรกจากอดีตสู่ปัจจุบันให้ทุกท่านเห็นรากเหง้าชาติกำเนิดและเผ่าพันธุ์คนไทยว่าบรรพชนเสียสละมาเพื่อพวกเราเพียงใดให้พวกเราได้รู้พิธีรักและรักษาพื้นที่แผ่นนี้ต่อรู้เพื่อให้เราสำนึกและเติบโตขึ้นมาแทนคุณงามความดีของบรรพชนเหล่านั้นนี่คือภาคแรกส่วนภาคที่2จากเป็นการในส่วนอนาคตเป็นปัญหาเต็มด้วยปัญหาสังคมอาชญากรรมยาเสพติดภัยพิบัติต่างๆเราจะอยู่ท่ามกลางสภาพปัญหาสังคมนี้อย่างไรให้ตัวเราประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนให้ตัวเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในอนาคตนี่คือภาคที่2เอาครับหลังจากนี้ผมจะเริ่มเข้าสู่การบรรยายพาทุกท่านมาเข้าสู่อดีตให้ท่านนึกถึงบรรพชนที่ท่านเคารพสักการะพร้อมในอดีตพร้อมกันเจ้าหน้าที่ช่วยปิดไฟครับ